สวัสดีครับผมณัฐวุฒิสุขสงฆ์นักฟุตบอลทีมชาติไทยครับก็รู้สึกดีใจมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็คือความฝันสูงสุดของผมครับแล้วผมยิ่งดีใจกว่าเดิมเพราะว่าก็มันใกล้ๆกับวันเกิดผมด้วยครับมันก็เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของผมก็อยากขอบคุณทุกคนเลยครับที่ทำให้ผมมาอยู่ณจุดนี้ทั้งครอบครัวโค้ชทุกอย่างที่ให้โอกาสผมลงเล่นแล้วก็ได้ทำผลงานให้กับเข้าตาของทีมชาติไทยครับก็ชีวิตผมลำบากในตอนเด็กซึ่งทั้งแบบโดนตีกรอบโดนดูถูกของคนอื่นที่ดูถูกพ่อกับแม่ผมไว้เยอะครับมันทำให้ผมแบบอยากลบคำสุประมาทนั้นที่เขาว่าพ่อกับแม่ผมก็มีฟุตบอลเนี่ยที่เป็นเพื่อนของผมทำให้ผมได้อยู่กับฟุตบอลทุกวันทำให้ผมได้รักในกีฬานี้แล้วก็มันก็มีเรื่องพวกที่รายได้ซึ่งฟุตบอลได้เยอะกว่าฟุตซอลมากๆครับแล้วมันก็ทำให้ผมแบบก็อยากทำให้ครอบครัวสบายครับผมก็เลยเลือกมาสายฟุตบอลแล้วก็ได้นำฟุตซอลมาประยุกต์ใช้กับฟุตบอลมันช่วยผมหลายอย่างครับทั้งแบบเบสิกพื้นฐานการเอาตัวรอดการขยับเคลื่อนที่อย่างเงี้ยครับมันผลักดันผมให้หลุดออกจากสิ่งที่ผมไม่ชอบในวัยเด็กสู่การที่ผมทำมาถึงทุกวันเนี้ยก็ผมไปได้ศึกษาฟุตบอลที่ญี่ปุ่นมันทำให้ผมเปลี่ยนความคิดทุกอย่างแล้วก็ช่วยในร่างกายผมที่มันดีขึ้นด้วยครับผมไปเรียนรู้แบบทักษะฟุตบอลศาสตร์ฟุตบอลของญี่ปุ่นว่าแบบเขาเล่นกันแบบไหนเคลื่อนที่แบบไหนครับซึ่งพอผมกลับมาผมก็ได้นำสิ่งที่ผมเรียนรู้จากที่นั่นมาช่วยพัฒนาตัวเองครับทั้งแบบการเล่นการเพสซิ่งหรือว่าการเอาชนะกองหลังการวิ่งเช็คไลน์อะไรพวกนี้ก็อยากเข้าไปแบบสัมผัสกับความรู้สึกที่แบบได้เข้าไปติดชุดใหญ่แล้วก็อยากไปเรียนรู้จากโค้ชหลายโค้ชซึ่งมันจะทำให้แบบผมมีความกระหายแล้วแบบพัฒนามากขึ้นครับผมก็ยังอายุน้อยครับยังแบบไม่ได้คาดหวังที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่เขาเพราะว่าพี่เขาระดับสูงแล้วครับผมก็อยากทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดก่อนครับว่าผมสามารถจะเล่นให้กับทีมชาติไทยได้ไหมผมก็อยากทำผลงานให้เต็มที่ครับพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเพื่อให้แบบการติดทีมชาติของผมมันไปต่อเรื่อยๆครับไม่อยากแบบขึ้นไปติดแล้วก็หายไปเลยผมก็อยากรักษาฟอร์มตัวเองอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อแบบต่อยอดไปทัวร์นาเมนต์หน้าผมเพื่อแบบอยู่ในสายตาเขาอย่างเงี้ย